โอ้สุโขทัยชั่วโมงนี้โอ้สุโขทัยนี่หลังไม่เอาเลยคือเกมไม่มีอะไรเลยครับพรเปลี่ยนโค้ดอ่ะมันจะเอาโค้ดไทยชั่วโมงนี้โค้ดไทยมันไม่มีใครแล้วนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องโค้ดใหม่ทั้งนั้นเลยเขาติดต่อโค้ดคนหนึ่งไปตัวไม่สูงครับไอ้เหี้ยโค้ดเตี้ยแต่โค้ดตัวไม่สูงเขาบอกผมว่าสุโขทัยมันกลับมาคอมเมนต์บอลไม่ได้มันมีงานสองจ็อบว่างั้นเถอะปัญหาคือแกจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาคนอื่นมาทำแล้วเดี๋ยวมีคนมาทำแทนแล้วแกไม่ได้คิวหลังจากนี้แกก็เป็นห่วงงั้นก็งั้นก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้ราชบุรีกับสุโขทัยคู่โอ้เอ็นจีว่านี่เกือบแฮตทริกนะโอ้สุโขทัยชั่วโมงนี้สุโขทัยนี่หลังไม่เอาเลยหลังไม่เอาเลยโอ้อ่ะมาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับเกมก็ไอ้ก่อนเกมมีการโฟกัสกันเป็นการเจอกันของอดีตเพื่อนซีนะจอนบาโจกับโบนินยาแล้วก็นี่เอ็นจีว่าเขาเคยเล่นร่วมกันมาตอนสุโขทัยชุดสามประสานชุดสามประสานชุดสามประสานของดีเลยของดีใช้ได้อ่ะแต่สุดท้ายครับคือเกมวันนั้นเนี่ยผมไปดูที่สนามมาราชบุรีอ่ะครึ่งแรกนี่คือแบบมันต้องมีประตูอ่ะเนี่ยดูมันก็ต้องมีสุดท้ายครับโอ้โหกิตติพันธ์คนนี้น่าสนใจอ่ะแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมครับกำลังจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วโอ้โหงงเนี่ยงงดูมันหลอกพี่โยมากยังไงจะได้ไหมจะไปหรือเปล่ายังยังไม่ยิงไม่มีมุมแล้วเอายิงเข้าไปแล้วเอาพี่โยงงเอาเฮียยิงเข้าไปแล้วยังไม่ยิงอีกโอ้ยดูลูกนี้ขึ้นมาตอนที45+1แล้วคือพอกลับมาเขี่ยปุ๊บมันจบเลยถ้าไอ้ลูกนี้ไม่ได้ประตูเนี่ยขาการเปลี่ยนเลยนะเขามาเล่นทรงนั้นอยู่แล้วสุโขทัยอ่ะนี่จุดเปลี่ยนนี่ดูหลอกอีกทีนี่แล้วพอ1-0 1-0มาในครึ่งหลังเนี่ยฟังสุโขทัยไอ้ลูกเนี้ยน่าสนใจคือตกลงไม่ล้ำหน้านะไม่ล้ำเพราะผมนั่งดูอยู่ผมไม่ล้ำเฮ้ยไม่ล้ำจริงเหรอวะพอไม่ล้ำปุ๊บเนี่ยโอกาสของสุโขทัยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องเช็ค VR หรอกเพราะว่าเห็นหน้ามันไม่เข้าไงแล้วเห็นหน้าโจทานก็รู้แล้วหน้าเหวอไปเลยแต่ลูกนี้กีติศักดิ์เจียมอุดมสวยๆใช่ใช่มีคนให้ถามว่าให้วิเคราะห์ฟอร์มของกีติศักดิ์เจียมอุดมหน่อยคือแทนอ่ะมันเป็นนักบอลที่เล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กอยู่แล้วปีที่แล้วนี่คือเต็มๆเลยนะใช่ปีแล้วเล่นเต็มๆเล่นเป็นมิดฟิลด์เต็มๆเลยปีนี้ยังขยับมาเป็นแบ็กซ้ายคือผมชอบแทนเล่นตั้งแต่ตอนที่เขาโผล่ขึ้นมาใหม่ๆแล้วนะคือเขาเป็นคนที่เอาง่ายๆคือล่างโคนธีราธรแต่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเอวิติงวิธีการเล่นวิธีการวิ่งหรือการคอสบอลน่ะมันเหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้แทนกันจริงๆอ่ะมันพอจะเป็นไปได้แต่ว่าเกียรติศักดิ์เจมอุดมอ่ะจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเสริมร่างกายหน่อยกล้ามเนื้อหรือว่าความฟิตอะไรเงี้ยมันจะต้องเสริมเพราะว่าเขาผอมเกินเยอะอีกเยอะผอมไปนะครับอ้าวคือพอ2-0ใช่ไหมไอ้ลูกเนี้ยมันลูกแบบมันลุกปลุกความหวังอ่ะ คือเกมไม่มีอะไรเลยครับ แล้วราชบุรีมันเพิ่งมาเสียสมาธิจากไอ้เกมที่แล้วที่เสมอลำพูน 1-1 ไอ้ภาพนี้กำลังจะกลับมาครับดูลูกนี้ก่อนกำพลโอ้โหลูกเนี้ยถ้าไม่มีปาร์คจุนายองนะมันจะก่อยเป็น 2-2 เลยครับเนี่ยมันจะเข้าอยู่แล้วครับอูจอนบาโจ้คือด้วยน้ำหนักมันหม่งไม่แรงด้วยแหละเนี่ยจะเห็นชัดมุมเนี้ยมีการตอนแรกบอกว่าจะดู VR สุดท้ายก็ชัดเจนนะยังไม่ข้ามเส้นครับแล้วก็ช่วยไว้ได้อ่ะทำให้ไม่2-2แล้วพอไม่2-2เนี่ยมันก็มาจบด้วยลูกนี้เอาวินฟอร์เตสนี่รู้สึกว่าตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่เอาแล้วไหมเอางี้ดีกว่าคือเขาเนี่ยเหมือนกับเล่นคนเดียวมากจนเกินไป มันทำให้ทีมเสียไปหมดมแล้วพอทีมเสียบ่การเอา NG ว่าลงมาเล่นดีพอตัวเล่นดีเรื่อยๆก็ต้องดรอปต้องดรอปไปแล้วเกมเนี้ยถ้าซีโอเนี่ยไม่ป่วยก็จะเป็นซีโอตัวจริงอ๋อมันไม่เหลือใช่ซีโอเนี่ยป่วยแล้วน้ำหนักลงไป 5-6 กิโลโอ้ดีแล้วลงมั้งเถอะโอ้ตัวนั้นตึบเลยว่าเครียดเกมที่แล้วกับลำพูนอะอาจจะล้าโอ้ยิงไม่โอ้ไล่เหรอเอออาจจะล้าน้ำหนักลง 5-6 กิโลเลยวะจริงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้เลยซ้อมไม่ได้เลยก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเออสุดท้ายก็อ่ะทำให้ต้องเป็นฟอร์เตสกลับมาแต่ว่าคืออย่างนี้อาวินฟอร์เตสมีข่าวว่าเขาจะปล่อยนะถูกช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้ก่อนแหละเพราะมันไม่มีตัวเล่นแล้วใช่ครับผมอ่ะก็ราชบุรีก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่โอเคแล้วกันก็เท่ากับว่า3เกมหลังชนะ2เสมอ1คือแฟนบอลเนี่ยไปโฟกัสเกมไปแล้วว่าถ้าเกมกับลำพูนไม่พลาดโดนตีเสมออ่ะเหลือลำพูนเหลือ10คนมันจะเป็น9แต้มเต็มนะเกมกับอุทัยไม่พลาดไปโดนจุดโทษเลย
ก็น่าจะรอดอยู่น่าจะเผยหัวตารางอะไรเงี้ยใช่ใช่อ่ะก็แต่ถือว่าราชบุรีกลับมาแต่สโกได้เนี่ยคือคนถามโค้ชใหม่ยังไงยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องโค้ชใหม่ทั้งนั้นเลยเขาติดต่อโค้ชคนหนึ่งไปตัวไม่สูงครับไอ้เหี้ยโคตรเตี้ยมันก็พูดไปแค่นั้นเองไม่ใช่ดิเดี๋ยวไม่แต่คือแต่ว่าอย่างงี้คือเป้าหมายของเขาคือโค้ชตัวไม่สูงแต่โค้ชตัวไม่สูงก็บอกผมว่าสุโขทัยมันกลับมาคอมเมนต์บอลไม่ได้มันมีงานสองจ็อบว่างั้นเถอะเออมันคืออย่างงี้เข้าใจผมเล่าให้ฟังก่อนผมเพิ่งเจอแกมานะที่ช่องสถานีก็คุยกันอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันแกรักในการจะเป็นคอมเมนต์มากมากแกก็ถ้าเลือกงานบอลกับงานคอมเมนต์เลือกคอมเมนต์ก่อนคิดดูแล้วกันแต่ไม่ใช่ไม่อยากทำทีมแกก็ไปถ้าแกไม่อยากทำทีมแกไม่ไปอบรมโปรไลเซนแกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์อ่ะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เทียบให้แต่พอแกทำทีมมาเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับทางสมาคมบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเทียบให้เป็น A พอเทียบเป็น A ปุ๊บมันอีกแค่ขั้นเดียวก็เป็นโปรแล้วแกก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆก็อบรมก็ได้ก็เลยอบรมเนี่ยจะจบเดือนกุมภาซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกแกก็บอกว่าตอนนี้ก็รอไปเรื่อยๆก็คือรอให้จบโปรก่อนแล้วค่อยหาทีมก็ได้แต่ว่าก็มีทีมแบบอย่างเงี้ยติดต่อมาปัญหาคืออ่ะตอนนี้แกมีงานด้วยแกจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาคนอื่นมาทำแล้วเดี๋ยวมีคนมาทำแทนแล้วแกไม่ได้คิวหลังจากนี้แกก็เป็นห่วงแกก็เป็นห่วงงั้นก็งั้นก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้แต่สุโขทัยน่าสนใจอย่างนึงคือพอเปลี่ยนโค้ดอ่ะมันจะเอาโค้ดไทยชั่วโมงนี้โค้ดไทยมันไม่มีใครแล้วนะโค้ดไทยโค้ดไทยบุญบอกไงโค้ดไทยบุญบอกก็ให้อยู่เมืองทองไปก่อนอ่ะแต่ถ้าโค้ดไทยแล้วเรามองดูเนี่ยถ้าจะมีว่างงานโค้ดบอกใบไม้โค้ดบอกใบไม้ไม่แต่ถ้าสูตรเดิมโค้ดลอยไม้เข้าลายเส้นได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้ไม่สุโขทัยไม่มีใครอยู่ลายเส้นนะอ๋อเออว่ะลักษณะไม่ได้หรอพี่รักแค่เออพี่ดังนั้นเลยต้องหาโค้ชใหม่คือถ้านี่ไงโค้ชวังเนี่ยเออพี่วังอ่ะได้เออพี่วังอ่ะได้เออพี่วังกับพี่โตยเออพี่โตยพี่โตยได้มีคนถามว่าถ้าเป็นพวกโค้ชพี่โตยไม่ไปเหรอพี่โตยไปนานแล้วเออถ้าเป็นพวกโค้ชเบ้นั้นช่วยได้ไหมไลเซนส์มันไม่ถึงครับมันก็ไม่ได้นั้นช่วยก็เป็นประธานเทคนิคอยู่สมุทรสาครซิตี้นะถ้าใครคิดถึงเขานะสมุทรสาครซิตี้นะรวมดาวเลยรวมดาวครับดียุคมีลำ นึกถึงนั้นช่วยหน้าแม่งมาก่อนแล้วดียุคมีลำ เล่นกันมาตั้งแต่ปีนู้นอ่ะก่อน2010อ่ะเออ2009อ่ะดียุคมีลำอ่ะจนเนี่ย2023อ่ะยังอยู่ด้วยกันน่ะคิดดูแล้วกันแล้วโค้ชเป็นใครวรเดชพัวไพโค้ชเบนอาทิตย์สุนทรพิษโอ้โหรวมดาวสาวสยามโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะก็เราดูกันต่อไปโค้ชโยงเลยมั้ยโค้ชโยงเออพอพี่โยงเค้ามีงานเยอะไอ้คนโยงก็รับคิดไซโค้งเออโยงมันมีอยู่เยอะผมบอกเขาแล้วรับเป็นแสนเลยผมไปเจอเขารับโหพี่โยงไม่ไปที่อื่นเลยนะโหเจวอจ่ายกูเยอะเว้ยอย่างเงี้ยเอออวดเลยเอออ่ะเราดูครับโค้ชใหม่สุโขทัยแต่ตอนนี้ยังไม่มี